สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับต้นชนปลายกับผมธงชัยคำวิเศษนะครับมาดูภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ชาวบ้านชาวช่องในพื้นที่ตลาดนะครับต้องตกอกตกใจกันเพราะว่าตำรวจไปตามจับพ่อค้าขายหวยอยู่ตามแผงนี่นะครับคือเดินเร่ขายดูแล้วสภาพยากจนแต่ว่าตำรวจไปจับกันแบบเข้มแข็งขึงขังกันเลยนะครับมีบางคนบอกว่าทำเกินไปอย่างนี้เนี่ยใช้ยุทธวิธีในการจับกุมเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงนะครับคือความผิดในการขายหวยเกินราคาเนี่ยมันปรับไม่เกิน 50,000 บาทไอ้ค่าปรับตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีกำหนดนะครับขั้นต่ำกี่บาทจะปรับ 1,000 2,000 ก็ได้ส่วนคนที่แจ้งเบาะแสให้ตำรวจมาตามจับกุมจะได้รางวัลนำจับตามกฎหมายของกองสลากกินแบ่งฉบับใหม่ 1,000 บาทเพราะงั้นใครเห็นหวยขายเกินราคา80แจ้งได้ 1,000 บาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาขายเกินราคาก็จริงก็จับไปตามกระบวนการปรับไปเนี่ยตามตัวเลขตามกฎหมายไม่เห็นจะต้องทำอะไรรุนแรงกันถึงแม้ว่าจะหลบหนีก็ค่อยๆตามจับก็ได้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับและถ้าเกิดจะจับมันก็ต้องจับกันให้หมดแล้วครับในพื้นที่ไม่ใช่เลือกจับเฉพาะรายที่วิ่งหนีไม่ทันหรือว่าชังน้ำหน้าไม่น้ำหน้ากันแล้วค่อยไปตามจับกุมมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลมีเรื่องส่วนตัวกันหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ไปเกิดที่ต่างจังหวัดนะครับทีนี้เนี่ยก็ไปดูแล้วนะครับว่า อยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะครับมีตำรวจที่ไปจับกุมในเหตุการณ์จนกลายเป็นเสียงคนด่าวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายในสังคมเนี่ยชื่อว่าดาบแตนนะครับผมมีภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็มีการพยายามอธิบายของดาบแตนด้วยว่าทำไมถึงใช้พฤติกรรมรุนแรงอย่างนี้แต่ผมจะไม่เล่าข่าวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพออ่านข่าวกันเสร็จเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเหตุผลที่ดาบแตนอธิบายเนี่ยมันน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อยังไงถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อในคำพูดของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อคำพูดของผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดเหมือนกันนะครับตั้งข้อสงสัยได้เหมือนกันคนธรรมดาก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่โกหกได้นะครับก็ตั้งข้อสงสัยกันไปกันมาอย่างนี้แหละครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนเห็นภาพนี้แล้วไม่ค่อยพออกพอใจเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องกันก่อนนะครับว่ามันเป็นไปเป็นมากันยังไงตั้งแต่1กรกฎาคมโลกออนไลน์ครับมีการแชร์คลิปวิดีโออันหนึ่งเป็นเหตุการณ์ในตลาดขายส่งผลไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปนี้และบอกว่าทำเกินไปไปจับเขาดีๆก็ได้บอกเขาดีๆก็ได้ส่วนคนที่มาคอมเมนต์บอกว่าแหมทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนผู้ร้ายอาชญากรกันเลยนะครับรุนแรงมากใส่กุญแจมือจับกดเอามือไพล่หลังบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปพูดมากเดี๋ยวโดนผิดกฎหมายนะครับพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็เราไม่รู้เหตุการณ์ว่ามันมีที่มาที่ไปกันยังไงนะดูสภาพหน้าแกนะนี่หน้าคนขายนะครับมีชื่อเสียงเรียงงามเรียบร้อยแต่ดูสภาพคนขายเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าชีวิตเขาจะรวยไหมครับมีความสุขไหมใช้ชีวิตกันเป็นยังไงมีความสุขมากน้อยขนาดไหนในการได้เงินวันละ 3-400 บาทจากการเดินขายลอตเตอรี่กลางแดดกลางฝนอย่างนี้ทั้งวันลองนึกสภาพอย่างนี้นะแล้วก็โดนตำรวจไปจับกดเอามือไพ่หลังจับกุมผมไม่ได้บอกว่าตำรวจดีไม่ดียังไงแต่ผมกำลังเปรียบเทียบภาพให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเกินกว่าเหตุอะไรมันหนักเกินไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาในสังคมจริงๆมันอะไรที่มันน่าจะไปแก้ปัญหานี่คือภาพเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนะครับก็พยายามจะจับด้วยทุกวิถีทางขัดขืนกันแล้วก็จับกดลงไปต่อมาเนี่ยพอคลิปเนี่ยเผยแพร่ไปดังๆเข้ามีคนออกมารับคือดาบตำรวจโสพลด้วงฝิ่นเป็นผบ.หมู่สภ.เมืองพิษณุโลกหรือเรียกง่ายๆว่าดาบแตนดาบแตนเนี่ยบอกว่าไอ้ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยตัวเองทำเองเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเองไปจับนะครับโดยมีคนอื่นเข้ามาช่วยด้วยเห็นไหม30มิถุนายนนะครับเป็นช่วงจับกลุ่มผู้กระทำความผิดสายขายสลากกินแบ่งเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะได้รับแจ้งมาจากประชาชนที่อยู่ในตลาดไทยเจริญตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ทำการล่อซื้อก่อนนะครับ2ฉบับไปในราคา200บาทจากผู้กระทำความผิดคือนายศรีไพรอายุ55ปีนะครับชายที่แก่แล้วใบหน้าเต็มไปด้วยรอยดำกร้านเหี่ยวย่นกับการสู้แสงแดดขายลอตเตอรี่นี่นะครับนี่คนนี้ถูกจับสายลับไปล่อซื้อนะครับเอาเงินเอาทองไปถ่ายเอกสารไปเรียบร้อยว่าเป็นแบงค์อะไรแบบไหนก็จับได้แบบคาหนังคาเขาเหมือนล่อซื้อยาบ้าวิธีการเหมือนล่อซื้อยาบ้าไม่มีผิดเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นเองก็เลยเอาหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยซื้อมานะคุณขายเกินราคาผมจะจับคุณแล้วผู้ต้องหาเขาก็ปฏิเสธแล้วครับไม่ยอมรับเพราะเขาตกใจแต่ตอนแรกตำรวจไม่ทราบว่าตกใจนึกว่ามีพิรุธอะไรอีกนะครับพลเมืองดีเนี่ยก็ตามกันช่วยจับเพราะว่าคุณไพรวันเขาเดินหนีนะแล้วก็ผลักจนดาบแตนล้มลงไปตอนแรกเนี่ยแต่ไม่มีคลิปนะครับล้มลงไปเห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บก็เลยพยายามจะจับตัวด้วยยุทธวิธีควบคุมตัวใส่กุญแจมือนะจับผู้ค้าหวยด้วยยุทธวิธีเลยนะฮะด้วยยุทธวิธีนะครับ
นื่องจากขัดขืนและไม่แน่ใจว่ากระเป๋าสะพายของพ่อค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยจะมีอะไรอยู่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เลยแบบเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับกดลงไปนายไพรวันก็ไปรับสารภาพนะครับนะขออภัยไม่ใช่ไพรวันนายศรีไพรนะครับนายศรีไพรรับสารภาพว่าตนเองขายจริงเกินราคากำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ส่วนการตรวจค้นไม่พบเจอสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆนะครับแต่ว่ามีการขัดขืนตกใจกลัวเพราะว่าตั้งขายมาหลายปีไม่เคยโดนจับก็เลยส่งตัวไปเปรียบเทียบปรับตามปกตินะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่การจับอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการจับที่ปลายเหตุผมจะบอกให้ตำรวจอ้างว่าไม่เคยเจอผู้ที่ขายลอตเตอรี่เกินราคาขณะจับกุมขัดขืนได้ร้ายแรงขนาดนี้ไม่เคยเจอคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วพยายามจะหลบหนีขัดขืนขนาดนี้ก็เลยไม่แน่ใจครับสุดท้ายก็เลยต้องจับกดเอามือไพ่หลังเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจอธิบายกับสังคมแต่สังคมไม่เชื่อไงสังคมไม่เชื่ออย่างนั้นสังคมคิดว่าเอ้ยมันแรงเกินไปเขาก็หนีอยู่แล้วแหละครับคนทำผิดหนีอยู่แล้วแต่ทีนี้วิธีการจับยังไงล่ะครับให้มันไม่กระทบกระทั่งกันจิตใจกับของคนในสังคมเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงนะครับทีนี้มีคนเชียร์บอกว่าตำรวจถ้าทำงานกันโอ้โหดีขนาดนี้เนี่ยต่อไปนะต่อไปนี่จับกันแบบทลายโครงสร้างใหญ่กันเลยดีกว่าจะได้แบบว่าหวยที่ขายเกินราคาเนี่ยมันจะได้ไม่เกลื่อนกลาดนะครับอีกมุมนึงเนี่ยผมไปเจอข่าวเก่าๆมาซึ่งผมไปสืบหามาปรากฏว่ามีการไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้ามาที่ขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยเขาให้ข้อมูลมาเมื่อปี2561ตอนนั้นรัฐบาลพยายามจะคิดเรื่องการขายหวยรวมชุดนะครับที่ไม่ให้มันเกินราคาปรากฏพ่อค้าแม่ค้าสะท้อนภาพไปเห็นว่าไอ้การมาจับกุมกันหน้างานสำหรับคนขายตามแผงเนี่ยที่ขายเกินราคาเนี่ยมันแค่ปลายเหตุในความเป็นจริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันงอกมาเนี่ยมันคือผลนะฮะมันคือผลพวงมันคือผลพวงที่ระบบการขายหวยที่กองสลากคิดค้นเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้มันเจ๊งในความรู้สึกเพราะวันนี้เนี่ยใครที่ต้องการซื้อหวยก็ไปจองโควต้ากันได้ทีนี้เนี่ยคนที่จะขายกันจริงๆได้จองโควต้าน้อยแต่คนที่ไม่ขายจริงเนี่ยปรากฏว่าไปจ้างคนอื่นให้เป็นค่านายหน้าไปแล้วไปจองให้ผมหน่อยผมเป็นนายทุนแล้วเอาหวยมากองที่ผมเลยนะผมได้ผมก็เอาจากโควต้าของคุณเนี่ยมารวมกันที่ผมเยอะๆเพื่อเป็นการผูกขาดตลาดในขั้นแรกพอพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายหวยจริงๆเนี่ยเขาก็ได้โควต้ากันมาคนละนิดคนละหน่อยแล้วเขาขายจริงๆไงพอเขาขายไม่พอเขาก็ต้องไปซื้อโควต้าจากไอ้เจ้าใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ที่พยายามจะคิดค้นระบบขึ้นมาเพื่อจะแก้กติกาแก้ช่องโหว่ของกองสลากแล้วกองสลากก็ทราบแต่ไม่แก้ปัญหานะครับก็สุดท้ายก็ไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าอีกทีขนาดบางคนขายมา20 30ปียังบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยที่แผงอ่ะที่ได้โควต้ามาขายมันขายไม่พอนะมันก็ต้องไปรับจากนายทุนมาอีกทีนึงแล้วมาขายกันต่อเนื่องนะครับเนี่ยเป็นระบบที่ผิดเพี้ยนนะครับระบบที่ไม่สามารถควบคุมให้คนที่ต้องการขายสลากได้ขายสลากได้ซื้อสลากกันจากกองสลากกันจริงๆมันเลยเป็นสิ่งที่กลายเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดระบบหวยเกินราคาขึ้นมาเพราะมันถูกส่งต่อหลายทอดไงคนที่จะขายจริงไม่ได้สิทธิ์ไงในการไปเอาหวยที่มันมีจำนวนมากพอกับลูกค้าที่เขามีอยู่ในมือพอส่งกันไปส่งกันมา80ถามว่ามันถึงลุงศรีไพอย่างที่โดนจับเนี่ยมันถึงสักกี่ใบลุงศรีไพจะได้ค่าหวยค่าลอตเตอรี่ในการขายวันละกี่บาทคุณผู้ชมลองทายสิครับผมไม่ทราบว่ามันสักกี่ร้อยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมกล้ายืนยันว่ามันไม่ได้ทำให้ลุงศรีไพเนี่ยรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับคนขายลอตเตอรี่หน้าแผงไม่สามารถจะรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนยิ่งที่เนี่ยหิ้วกันเป็นแผงๆดูจากสภาพการแต่งตัวดูจากหน้าตาที่เป็นชาวบ้านซื่อๆนี่นะฮะไม่รวยหรอกครับหาเช้ากินค่ำจนๆแต่โดนจับแต่พวกที่เป็นนายทุนพยายามจะหลบหนีช่องโหว่หารูรอดนี่นะฮะชาญกฎหมายเนี่ยแล้วทำให้ตัวเองร่ำรวยเนี่ยไม่โดนจับทุกวันนี้เนี่ยแล้วมาลงกันที่ชาวบ้านแบบนี้คือปล่อยให้ตำรวจปล่อยให้ชาวบ้านทะเลาะกันเองไงพอตำรวจพอชาวบ้านไปจับกันตามกฎหมายก็จริงอยู่นะฮะแต่คนที่เห็นเหตุการณ์ด่าก็ไปด่าใครด่าตำรวจอีกตำรวจกลายเป็นจำเลยอีกกลายเป็นจำเลยสังคมไม่ใช่จำเลยทางกฎหมายแต่กลายเป็นจำเลยสังคมครับต้องกลับบ้านไปอ้อนลูกอ้อนเมียว่าโดนด่าทำตามกฎหมายก็โดนด่าส่วนลุงก็โดนปรับคือต่างคนต่างเจ็บเพราะอะไรอ่ะเพราะกองสลากเห็นปัญหาแต่ไม่แก้ปัญหาไงครับปล่อยให้ปัญหามันเรื้อรังแล้วไม่ยอมทำอะไรนิ่งเฉยกันอยู่กี่ปีกี่ชาติก็ไม่ทราบ
ตั้งชุดคณะกรรมการขึ้นมาแก้ราคาหวย80บาทกันตั้งไปตั้งมาสุดท้ายสังคมก็เหมือนเดิมขายเกินราคากันเหมือนเดิมหรือจะเถียงบอกไม่มีขายเกินราคาเดี๋ยวพาไปซื้อเอาไหมนะครับเนี่ยครับนี่คือปัญหาที่แก้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับทนายทวีศักดิ์นะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับกลับมาในช่วงที่2นะครับพูดคุยกันต่อกับเรื่องปัญหาของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่สามารถจะจัดการกับการขายสลากเกินราคา80บาทได้จนสุดท้ายเนี่ยออกมาตรการกฎเกณฑ์รางวัลนำจับบ้างละค่าปรับบ้างละตำรวจทำงานอย่างเต็มที่บ้างละสุดท้ายก็มาสร้างปัญหาระหว่างตำรวจกับคนในพื้นที่เนี่ยให้ต้องมาวิวาทกันทางจิตใจทางอารมณ์ทางสังคมทางกฎหมายก็ว่ากันไปครับมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะท่านออกกฎหมายมาแล้วแต่ทางสังคมนี่สิครับบางทีมันกระทบกระเทือนจิตใจผมเห็นหน้าคนขายสลากที่หน้ามีแต่รอยกร้านเดินตากแดดทั้งวันขับรถปั่นจักรยานทั้งวันเห็นแล้วสงสารครับเวลาโดนจับแต่ตัวผมเองก็ไม่ค่อยอยากซื้อหรอกครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน80บาทบางทีเนี่ยขอซื้อกันตรงๆดีกว่า80บาทอีก20บาทเนี่ยให้ฟรีเลยนะครับมันมีคนอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าเต็มใจจะซื้อล่ะร้อยหนึ่งก็เต็มใจจะซื้อเพราะเห็นหน้าเขาสงสารเห็นหน้าคนตาบอดเห็นหน้าคนปั่นจักรยานเห็นหน้าคนเดินถือแผงสลากอยู่แผงหนึ่งเนี่ยนะมันสงสารจริงๆตำรวจก็จับไปตามหน้าที่และสังคมก็มาทะเลาะกันระหว่างตำรวจคนดูคนขายหวยขายลอตเตอรี่เนี่ยนะต้องมาทะเลาะกันเองกองสลากเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้อยู่นิ่งเฉยสบายรู้อยู่แล้วปัญหามีอะไรต้นตออยู่ไหนไม่จัดการนะครับเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะฮะวันนี้อาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินอยู่ร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนอื่นถามในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่ามันเกินกว่าเหตุจับกันอย่างนี้เนี่ยจับล็อกเอามือไพ่หลังคนหน้าดำคร่ำเครียดทำงานทั้งวันเนี่ยหน้ากร้านหมดแล้วเนี่ยน่าสงสารจริงๆนะอาจารย์มองอย่างนี้ตรงนี้ยังไงฮะคือถ้าดูจากภาพนะที่ออกทางสื่อเนี่ยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของตำรวจและพฤติกรรมของคนที่ขายลอตเตอรี่ครับนะครับเพราะตำรวจเนี่ยเขาก็มีการวางแผนในการจับล่อซื้อนะเหมือนกับล่อซื้อจับยาบ้าเลยยาบ้าเลยครับมันที่จริงไม่ต้องล่อซื้อหรอกแต่พูดตรงๆแล้วเนี่ยตำรวจมันน่าจะล่อซื้อหรอกไอ้ประเภทขายลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยมันเกินกระตุกแผงถูกไหมครับครับก็ไม่ด้วยเหตุผลคนไกลอะไรก็สุดแล้วแต่เราจะเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยคนขายเขาก็ขายอย่างนั้นเขาอยู่แล้วและก็ไม่ใช่แผงนั้นเจ้านี้เจ้าเดียวคิดว่าทั้งพิษณุโลกเนี่ยนะก็ไม่มีคนไหนหรอกที่จะขาย80บาทครับมันก็ขายเกินกันหมดไม่น่าถึงขั้นจะล่อคือและโดยวัตถุประสงค์ใดทำลักษณะเหมือนกับจับยาบ้าถูกไหมครับถามว่าพฤติกรรมมันเกินกว่าเหตุไหมถามว่าคดีลอตเตอรี่อย่างนั้นเนี่ยพฤติกรรมการจับใส่กุญแจมืออย่างนั้นนะครับแล้วก็ผลักดันขึ้นรถอย่างนั้นและที่สำคัญคือภาษาที่ใช้จะโดยอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือคนไทยคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเข้าจับกลุ่มในลักษณะล่อซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้เนี่ยแน่เข้าใจได้ในกระบวนการของตำรวจก็เพื่อไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับเพื่อจะเอามากระทำความผิดในเรื่องของขายลอตเตอรี่เกินราคาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเกินไหมมันก็หนักไปหน่อยนะครับเพราะว่าคนขายลอตเตอรี่ยังไงก็เป็นอาชีพอย่างนั้นอยู่และทุกคนแต่ละคนขายเนี่ยมาตอนท้ายของผู้ขายเนี่ยหน้าดำเคร่งเครียดเหมือนที่ว่าเนี่ยเนี่ยอาจารย์ดูและได้ก็ไม่ได้กี่ตังค์ดูสภาพหน้าคนโดนจับสิครับคือไม่ได้เอามาให้ดูแล้วมาให้ประนามหยามเหยียดกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่คนขายลอตเตอรี่เนี่ยคือสีหน้าท่าทางคือคิดว่าเขารวยเหรอครับคิดว่าเขาได้มากมายเหรอในชีวิตประจำวันวันหนึ่งเนี่ยแล้วก็ดูพฤติกรรมว่าไอ้คนที่ขายลอตเตอรี่เขาก็กลัวลักษณะเขากลัวก็กลัวไงกลัวค่าปรับอาจารย์อย่าพูดอะไรมากเลยเราเคยคุยเรื่องเด็กแว้นเนี่ยเวลามันเจอตำรวจตั้งด่านเนี่ยมันแว้นเหมือนมันหนียาบ้านะจริงๆมันแค่ท่อรถดังแต่มันกลัวเดือดร้อนพ่อแม่ตัวตายไม่คิดอ่ะครับมันกลัวเดือดร้อนพ่อแม่ที่บ้านตัวตายไม่คิดแล้วยิ่งตำรวจไปใช้ความรุนแรงหรือว่าไปใช้ยุทธวิธีแรงๆนี่นะมันยิ่งไปกันใหญ่นะเห็นไหมดูนะเพราะฉะนั้นดูว่ามันลักษณะเหมือนคดีใหญ่นะครับดูเวลาและเวลาดำเนินการพอลักษณะอย่างนั้นนี่ไม่ต้องใช้อะไรถึงประมาณนั้นครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ต้องเข้าใจว่าบางทีตำรวจต่างจังหวัดเนี่ย
ขาก็มีอารมณ์อีกอันหนึ่งนะลักษณะอย่างนั้นแต่ก็เห็นแล้วก็เข้าใจได้ไหมมีพยานหลักฐานมีล่อซื้อตามคอนเซ็ปต์ของตำรวจในการที่จะจับให้มีพยานเห็นชัดครับจริงๆไม่ต้องพยานถึงขนาดนั้นหรอกครับนะครับคุณก็เห็นแค่ถ่ายรูปที่หน้าแผงที่ถือก็เห็นอยู่แล้วมันก็เขียนราคากันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยฝากไว้นิดหนึ่งท่านที่ชมรายการนี้เนี่ยรัฐบาลไม่รู้กี่รัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับและที่สำคัญที่เคยคุยไว้ว่าเนี่ยความยากจนโสเภณีการปนันคอร์รัปชันอะไรพวกนี้มันแก้ไขไม่ได้มันเหมือนอยู่คู่อยู่ติดสังคมไทยไปแล้วอยู่ที่ว่ายุคไหนมากยุคไหนน้อยมันอยู่ที่ต้องใช้ก็บอกว่าปฏิรูปกันอย่างจริงจังนะถ้าเอากันจริงๆนะไอ้การของประเภทอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นเอาแก้ลอตเตอรี่นี่ก่อนนะเราเห็นว่ามาเอาที่ปลายเหตุต้องถามกลับไปว่าทำไมของจริงขายเกินราคาก็ต้องถามว่าคนที่มาขายเนี่ยได้ฉบับละเท่าไหร่ครับมันมีขี้ปัวคนที่รวยที่เขาเรียกว่าเสือนอนกินน่ะนั่งอยู่สบายสบายเออครับนะเสือนอนกินตัวนี้เนี่ยก็เรียกขี้ปัวครับพอขี้ปัวปล่อยลักษณะอย่างนี้รัฐบาลก็แก้ไขปัญหาโดยออกเป็นหวยชุดมาแก้ไขก็แก้ไขไม่ได้เพราะตราบใดที่หวยเนี่ยไม่ล้นตลาดในลักษณะที่ให้มียี่ปัวซึ่งเป็นกองทุนใหญ่และเป็นกองทุนที่ได้เขาเรียกว่าเสือนอนกินอยู่สบายสบายเนี่ยครับซึ่งอันนี้ผลประโยชน์ควบคุมทั้งประเทศเพราะว่ายี่ปัวพวกนี้เนี่ยส่วนมากนี่เขาจะเป็นนายทุนในแก่นักการเมืองจะส่วนใหญ่ครับถามว่าจะเปลี่ยนระบบกลไกให้ขายไม่เกินราคาได้ไหมไม่ยากนะผมบอกได้เลยเนี่ยง่ายนิดเดียวรู้ไหมตรงไหนไม่ทราบครับอาจารย์หนึ่งปัญหาที่มันเกิดสำคัญหลักเลยแก้ไขไม่ได้ทุกรัฐบาลเนี่ยนะนั่นคือเรื่องยี่ปัวแล้วว่าสุดท้ายคนมามันก็แปลกอ่ะมาจับที่ปลายทางคนที่ขายคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายได้มานิดเดียวไม่พอค่านมลูกเลยซ้ำไปใช่ปัญหาให้นิดเดียวรัฐบาลแก้ไขไม่ถูกจุดเกาไม่ถูกที่ขันจริงครับจริงอันนี้จริงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าผลประโยชน์ใหญ่หลวงตัวเงินไม่ใช่น้อยนะครับปีนึงเนี่ยตั้งถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นเศษล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลแก้ไขออกหวยชุดนู่นนั่นออกโปรต่างๆมาเนี่ยก็ยังขายเกินราคาอยู่ดีครับเพราะผลประโยชน์มหาศาลนั่นตัวยี่ปัวยี่ปัวมีเงินเสือนอนกินอยู่นะครับแล้วเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมากับเครื่องทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นยากถ้าแก้ไขให้นิดเดียวทำยังไงฮะไม่ต้องมียี่ปัวซาบัวขายตรงกับผู้ขายเนี่ยขายตรงกับผู้ขายเลยใครอยากขายต้องมีหน้าร้านแผงขายชัดเจนขายตรงลงทะเบียนไว้ตรวจสอบได้ทุกเดือนไม่ต้องมาเที่ยวมากด ATM มาช่วยขายไอ้ที่เขาไปไอ้นี่คนจองเนี่ยปรากฏไปจองเอาโควต้ามาแต่ไม่ได้ขายเองถูกมีจริงๆถูกคือกองสลากสาบานได้ไหมว่าไม่มีถูกกล้าสาบานไว้ตัวเองเชื่อเลยเสื้อบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยโอ้โหแบบใสสะอาดว่าไม่มีกล้าสาบานไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วนี่จะคุยของจริงให้ฟังนี่เจอมานะยี่ปัวเนี่ยเงินเยอะก็ไปสร้างตัวตุ๊กตามาที่ว่าเนี่ยไปขอโควต้ามาคนละ5เล่มหรือไงเนี่ยไปหามาหน่อยให้คนคุมประมาณ 2-300 คนครับแล้วก็เอาบัตรรหัสมากด ATM กันโอนเงินกันรอรับตั๋วกันอย่างเงี้ยนะก็อยู่ในร่างทรงของยี่ปัวทั้งนั้นนะส่วนใหญ่มีไม่กี่รายแล้วที่มาไปได้โดยกลไกธรรมชาติที่มาขายจริงแก้ไขมันไม่ได้ยากอะไรเลยขายตรงกับผู้ขายอย่างนี้รับไปขายตรงเลยยี่ปัวหมดแล้วมันจะขายเกินได้ยังไงครับถูกไหมไม่เกินใช่เพราะที่มันเกินเนี่ยส่วนหนึ่งยี่ปัวเอาไปเกือบหมดตัวเอกปลายทางชาวบ้านที่มาถูกจับถูกใส่กุญแจมือนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเข้ามาปลายทางใครไม่มีหน้าร้านเนี่ยไม่ต้องขายถูกไม่มีไม่ได้เดินขายตัวเองไม่ต้องขายนะคือจะขายเองก็ได้เปิดร้านใหญ่ไปเลยนะไม่ใช่ว่าไปเอาของมาเก็บเอาไว้รอให้ชาวบ้านมาซื้อแล้วไปขายต่อไอ้อย่างนี้มันเอาเปรียบมันผูกขาดเนี่ยอาจารย์ผูกขาดเนี่ยโดยพฤกตินัยเนี่ยผูกขาดโดยยี่ปัวต้องการที่จะสร้างระบบผูกขาดขึ้นมาถูกต้องนะโดยใช้ช่องโหว่ของกองสลากถูกต้องที่มีกฎหมายเพียงเท่านี้นะครับก็ทำกันไปเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาไม่ยากอะไรเลยถ้าตั้งใจจะแก้นะขายตรงกับผู้ขายขายตรงกับผู้ขายจบคิดง่ายใครจะขายมาขายตรงเลยรับตรงเลยไม่ต้องมีนายหน้าไม่ต้องมียี่ปัวไม่ต้องมีโคตรโกต้าอะไรแล้ว
ปล่อยออกไปให้ถึงมือผู้ขายโดยตรงปลายทางเนี่ยจะขายเกินได้ไงถูกไหมเพราะตัวเองก็พอแก่ราคาอยู่แล้วครับถูกไหมถูกมันได้ก็ตรงนั้นก็70กว่าบาทเองแต่จำไม่ผิดนะครับนี่มาขาย80แล้วตัวเองก็ไปบวกเพิ่มเป็น190คนขายครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขตัวนี้มันห่างกันเยอะห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้ตรงถึงผู้ขายโดยแท้ไม่ต้องมียีปัวตัดออกไปกล้าตัดไหมกล้าตัดไหมไม่กล้านี่แหละหม้อข้าวหม้อแกงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัดไปเนี่ย ก็มีข้ออ้างอีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนมากระจายของนะมีโน่นมีนี่มีอุปสรรคเยอะแยะหมดที่ทำให้กองสลากขาดรายได้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไปไทยแลนด์ 4.0 7.5 อยู่แล้วครับในระบบพวกนี้มันกระจอกมากนี่ถูกไหมทำได้ในคิดจะทำอ่ะใช่ไหมถ้าจะทำแต่กล้าไหมก็คงจะมีอุปสรรคเยอะที่เอามาอธิบายสังคมอ่ะอันนี้หม้อข้าวหม้อใหญ่เนี่ยไม่ใช่หม้อเล็กนะครับไม่ใช่หม้อเล็กคือไม่รู้ว่าภายใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างกี่บาทไม่ต้องมีอะไรมีเยอะแหละครับมีเยอะมีเยอะนะมีเยอะตรงนั้นมีเยอะแต่กองสลากนี่มันเป็นตำนานเนี่ยตำนานอะไรอาจารย์เป็นตำนานในเรื่องทุจริตครับทุจริตตั้งแต่ระดับชาติสมัยท่านนายกคนก่อนเห็นไหมเอาเงินสลากนี่ไปใช้เท่าไหร่หลายนายกเอาไปใช้ลักษณะอย่างเนี้ยเยอะเลยครับแล้วก็ดูนะเอิญวัดเนี่ยครับเอากองสลากเนี่ยให้มูลนิธิให้วัดเอิญทอนกลับมาตรงนี้ทั้งนั้นนะเป็นกองเงินหนึ่งที่นักการเมืองหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาหมายถึงนักการเมืองทุกคนนะนักการเมืองในคราบคนธรรมดาในคราบข้าราชการในคราบที่ทหารมันเป็นการเมืองครบคือมันหมดอ่ะพวกนี้เรียกว่านักการเมืองหมดนะจะใช่ครับว่าเป็นแหล่งที่ตำหากินอันหนึ่งของคนมีอำนาจในจุดตรงนี้เพราะช่องว่างของมันให้กระทำได้ให้กระทำได้ว่าในรูปของแบบบริจาคแล้วไปเอาคืนไอ้ขวัตก็ไปเอาคืนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำคำว่าเคยทำไม่ใช่ทำทุจริตนะไม่ใช่ไปเอาเงินมานะเอาเงินมาแต่เอาเงินในระดับของวัดจริงๆครับมาเดินขอให้วัดว่าวัดมาขอก็ให้แต่ทำวัดไปบูรณะวัดจริงๆคือวัดมาขอวัดมาขอจริงๆมาขอเงินที่ไหนอาจารย์เป็นผู้ประสานกองสลักอ๋อแต่เป็นผู้ประสานงานผู้ประสานงานเห็นอยู่ประสานให้วัดไม่ใช่ทำเขาเรียกว่าเห็นอาจารย์ประสานให้วัดครับแล้ววัดก็ไปทำบูรณะจริงๆครับไม่ใช่ประเภทเงินทอนมูลนิธินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมีช่องทางให้ขออยู่ใช่ครับแต่เราเคยคนมันไม่สุจริตก็หากินในลักษณะที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นสื่อเพราะฉะนั้นกองสลากนี่เป็นกองที่ก่อเกิดประโยชน์ในเรื่องของถ้าทำจริงๆต่อสังคมก็เยอะแต่ถ้าไม่ทำจริงๆโดยทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแบ่งปันผลประโยชน์ก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับปรุงพอสมควรโดยขวากไว้รัฐบาลที่จะมายุบเร็วๆเนี่ยกรกฎาคมนี้ว่าจะตั้งรัฐบาลประมาณกลางเดือนเนี่ยครับต้องมาดูกองสลากขับเคลื่อนนะมันก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมโดยแท้ครับโดยวิธีการอะไรก็สุดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไปเล่นจับกลปลายทางอย่างนี้และกระบวนการข้างบนไม่เคยแก้ไขครับมันไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ครับไม่มีปัญหาของระดับชาตินะครับคือเลิกเถอะครับที่ให้ตำรวจมาเป็นแพะที่ให้สังคมด่าว่าทำอะไรเกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็ไปจับคนที่หน้าดำค่ำเครียดขายกันเอาเงินไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์ทั้งที่มันผิดกันมาตั้งแต่โครงสร้างที่ปล่อยให้เกิดรายใหญ่มาคุมตลาดแล้วนะครับหรือว่าไอ้พวกที่รับโควต้าไปเอาสลากแล้วมาขายโควต้ากับรายใหญ่พวกนี้เนี่ยถ้ารู้ก็ต้องจัดการและก็ถ้ารู้แล้วก็ต้องไปหาวิธีการปิดช่องโหว่เหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยทำไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็มาจัดการปลายเหตุนะครับคือมันเป็นปัญหาเนี้ยทุกระบบทุกเรื่องถ้าเกิดเราปล่อยให้โครงสร้างใหญ่มันพังพินาศเนี่ยนะฮะปลายทางมันก็จะพินาศตามอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นรู้แล้วต้องแก้นะครับแล้วก็เร่งทำด้วยในรัฐบาลชุดหน้าถ้าเกิดตั้งได้ถ้าเกิดตั้งเร็วเสร็จในกรกฎาคมนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์นะครับนะครับหมดเวลาในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทวีศักดิ์แสงเงินนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับในจับต้นชนปลายสวัสดีครับครับสวัสดีครับ